ช่วงเวลาที่เราจะติดตามประเด็นธุรกิจกันนะคะมุมมองต่างๆของผู้ประกอบการค่ะวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าท่านมาไกลมากจากอุตรดิตถ์เลยจริงๆนะคะแล้วก็จะว่ากันไปแล้วเนี่ยคนได้ยินกันมานานเกี่ยวกับเรื่องไม้สักแต่ก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันอยู่เยอะค่ะวันนี้มาเอาทั้งมุมมองเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ทำขายจริงๆนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดีจริงรวมถึงจุดยืนต่างๆในการทำธุรกิจนะคะเราอยู่กับคุณไกรสอนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของ GS Tick นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหต้องให้เราเข้ามาทั้งร้านนี่เป็นไม้สักต้องบอกว่าไม่เคยเห็นเลยค่ะสวยมากหายากมากใช่ไหมคะ GS Tick เริ่มธุรกิจมาปีนี้ขวบปีที่เท่าไหร่แล้วคะจริงๆแล้ว GS Tick นี่เป็นผมเป็นรุ่นที่3โอ้นะฮะมาตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อจนมาถึงผมคุณปู่ก็จะเป็นการทำไม้สัมปทานจากป่าพอมาถึงรุ่นคุณพ่อก็จะมีโรงเรื่อยพอมาถึงรุ่นผมก็มีสำเร็จรูปนะครับค่ะมีพัฒนาการต่อเนื่องพอมาเป็นสำเร็จรูปนี่แหละมันดูช่างสอดคล้องกับชีวิตคนในยุคปัจจุบันเร่งรีบทำอะไรก็ต้องเร็วปลูกบ้านทีก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์รวดเร็วว่องไวแต่ของเราอยู่อุตรดิตถ์ใช่ไหมคะวันนี้มาป๊อปอัพอยู่แถวกรุงเทพหลายปีแล้วเหมือนกันต้องให้เล่าที่มาตรงนี้สักนิดนึงละค่ะหลังจากที่เราได้ทำผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเป็นลักษณะสำเร็จรูปก็ได้มามองหาว่าแหล่งที่เราจะเอามานำเสนอให้กับลูกค้าให้รู้จัก TS Tick เราก็เลยเห็น CDC เป็นแหล่งที่แสดงสินค้าที่มีคุณภาพก็ได้เข้ามาเปิดร้านทำการโชว์ร้านอยู่ที่เป็นเวลา4ปีปีนี้เป็นปีที่4ค่ะครับแล้วก็จุดก้าวแรกของไม้สักเนี่ยคนกรุงก็อาจจะงงๆบ้างเพราะว่าหาน้อยใช่ไหมคะก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงที่มาที่ไปของ TST จนมาถึงปัจจุบันผมทำงานได้ประมาณสัก6ปีเริ่มทำงานที่บ้าน6ปีมาก็มีการปิดป่าพอปิดป่าป๊อปเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่ามีวิกฤตละโรงงานจะต้องปิดละนะฮะก็เริ่มคิดเอ๊ะเราจะทำยังไงจะอยู่ยังไงคุณพ่อมีปลูกสวนป่าไว้ตั้งแต่ปี 4-5 เป็นต้นมาเราก็เริ่มจนถึงวันนี้14ปีนะฮะเราก็เริ่มเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสว่าโรงงานไม่ต้องปิดเพราะนั้นตั้งแต่ปี 4-5 เราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆทำงานสำเร็จรูปของไม้สักขึ้นมาเพราะว่านับวันก็อย่างท่านพิธีกรบอกว่า one stop service หรือว่าอาหารจานเร่งด่วนเนี่ยนะฮะก็เหมือนกันวันนี้คุณได้ใช้ไม้ในบ้านของคุณไม้พื้นทำสีสำเร็จจากโรงงานมาถึงก็ติดตั้งวันหนึ่งได้ประมาณ20ตารางเมตรประตูจากที่ต้องมาให้ช่างทำสีทาสีกันวุ่นวายเราสามารถติดตั้งได้ภายใน1บานต่อ4ชั่วโมงสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งทางเรื่องแล้วความเข้าใจที่ทำความคิดสมัยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ไม้สักคือมาอยู่ในบ้านได้ง่ายไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นการทำลายป่าขนาดนั้นใช่ไหมคะคือทุกวันนี้ไม้ที่เราเอามาสร้างคือเราปลูกเองขึ้นมาเลี้ยงมันตามอายุถึงเวลาก็เอามาใช้งานขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องขอเล่านิดนึงว่าเรื่องการใช้ไม้ปัจจุบันนี้เรามักจะบอกว่าอย่าใช้ไม้อย่าตัดไม้จากป่านะครับอันนั้นถูกต้องนะฮะสำหรับไม่ตัดไม้จากป่าแต่ว่าเราควรจะต้องมีการสร้างป่าขึ้นมาสร้างต้นไม้สร้างพืชเศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อจะเอาเนื้อไม้มาใช้งานเพราะว่าจริงๆแล้วไม้ต้นไม้เนี่ยไลฟ์ไทม์สั้นกว่าวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นไม่ว่าเหล็กไม่ว่าหินนะครับแต่วันนี้เราปลูกต้นไม้ TS Tick ทำได้10ปีเราเติมโนฮาวโดยมีการอบไม้ความร้อนสูงหรืออบไม้ให้แห้งให้ดีก่อนนำมาใช้เป็นสินค้าสำเร็จรูปต่างๆเราเริ่มนำมาใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอรณรงค์ใหม่ว่าควรจะใช้ไม้ในการทำบ้านหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นชิ้นส่วนประกอบของบ้านเพราะว่าไม้ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องใช้ไม้จากป่าปลูกเราจะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะปลูกต้นไม้ก็คือ1ได้การสร้างงาน2ต้นไม้จะให้ออกซิเจนดูดคาร์บอนนะครับแล้วก็ทุกชิ้นส่วนของไม้เราสามารถใช้ได้หมดอย่างใบก็ทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้กิ่งไม้เราสามารถทำเป็นชิปบอร์ดหรือทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับสำหรับลำต้นถ้าเรามาทรีตไม้ให้ดีนะครับแล้วก็เติมโนฮาวเข้าไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่าง TS Tick ทำอยู่ตอนนี้ก็ต้นไม้หนึ่งต้นใช้ได้หมดคุ้มค่าและแม้แต่เขามาเป็น
ไม้อยู่ในบ้านคุณเขาก็ยังทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านคุณดีขึ้นค่ะทีนี้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นละลองมาเล่าเรื่องของความเด่นความแข็งแรงทนทานของไม้สักเรามีจุดเด่นยังไงกว่าไม้ประเภทอื่นๆนะจุดขายของเราครับอันนี้ไม้สักเนี่ยถ้าเราดูจากโบราณนะครับโบสถ์วิหารวัดต่างๆตั้งแต่หลังคามาเลยเขาก็ใช้หลังคาปีกไม้เป็นปีกไม้สักนะครับประตูโบสถ์ประตูวัดอะไรต่างๆสเปกเลยต้องเป็นไม้สักนะครับเพราะนั้นไม้สักเนี่ยจะเป็นไม้ที่ใช้ภายนอกได้ดีทนแดดทนฝนแล้วก็อย่างกับฝรั่งเนี่ยก็ชอบใช้มากเลยไม่ใช้กับเรือยอทที่ต้องตากแดดอยู่กลางทะเลอุณหภูมิสูงมากทั้งน้ำเค็มอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นเรื่องคุณภาพไม้สักเทียบกันกับทุกยี่ห้อแล้วกินขาดในแง่ของคุณภาพครับนะฮะแต่ทีนี้เราอาจจะต้องแข่งกับเขามากเป็นพิเศษในเรื่องดีไซน์หรือเปล่าคะใช่ครับเรื่องความที่ไม้สักพอพูดขึ้นมาป๊อปทุกคนก็จะรู้สึกว่าแพงแข็งแข็งนะแพงแต่จริงๆแล้วมันคุ้มค่าอยู่ในตัวมันก็คือหนึ่งลวดลายเขาสวยงามแล้วการยืดหดตัวน้อยเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยความคงทนอายุการใช้งานทนนานมากกว่าอย่างอื่นช่วงหลังนี้เนื่องจากผมเองเนี่ยอยากจะรณรงค์ว่ามาใช้ไม้จากป่าปลูกผมก็เลยมีความคิดว่า TST เนี่ยอยากแสดงตัวว่าผมจะขอไปเป็นพาร์ทของบ้านเพราะว่าพาร์ทของบ้านเนี่ยจะต้องแข็งแรงทนทานอย่างกับไม้สักเนี่ยทำได้ดีทำหน้าที่นี้ได้ดีไม้ภายในบ้านเป็นไม้ป่าปลูกอย่างเช่นไม้ยางพาราก็น่าจะดีใช้ภายในก็มีอายุได้นานพอสมควรเราก็จะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็นำมาใช้งานได้แต่ละประเภทให้เหมาะสมการที่เราพยายามจะแสดงตัวเป็นพาร์ทนึงของบ้านเราได้กี่อย่างนะคะมีเห็นเซ็กชั่นครัวมีโต๊ะนั่งนะคะแม้แต่ในระดับห้องนอนเราก็ไปทำให้ด้วยครับใช่ไหมคะของ TSC เราเริ่มตั้งแต่หลังคาเลยนะครับโอ้โหค่ะหลังคาเชิงชายตำแหน่งใต้หลังคาไม้ผนังภายนอกภายในประตูนะฮะมีหน้าต่างนะครับแล้วก็มีพื้นเพราะนั้นทุกชิ้นส่วนในบ้านเรามีให้ท่านหมดเลยนะคะหรือว่าอย่างบานประตูกระจกสไลด์นี่นี่ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากอันนี้สามารถทุกคนที่ต้องการซื้อที่ดินแพงๆเพื่อมีวิวสวยๆโลเคชั่นดีๆสมัยก่อนคนไทยเราอยู่กันด้วยบ้านอาจจะหน้าต่างเล็กๆประตูเล็กๆเดี๋ยวนี้เราสามารถขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของฝรั่งเขามีฟิตติ้งที่ดีๆเข้ามาช่วยก็สามารถทำให้ไม้สักของเราดูแกรนด์มากขึ้นไปอีกนี่แหละค่ะก็ทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับ TST มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เข้าใจนะว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเนี่ยทำให้เขามาอยู่ในความรู้สึกที่อ่อนนุ่มแข็งแรงทนทานยาวนานก็ทำได้ใครที่สนใจนะคะมุมมองแบบนี้ลองเข้ามาดูได้ที่ TST ใกล้ที่สุดของกรุงเทพก็คือที่ CDC นั่นเองแล้วก็ตามไปดูที่เว็บไซต์ได้จะเห็นทุกขั้นตอนการทำไม้เลยนะคะที่เว็บไซต์อะไรคะwww.tstik.com นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไกสอนค่ะครับผมครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะยอมรับเลยค่ะว่าเป็นมุมมองใหม่จริงๆสำหรับไม้สักไทยที่มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านค่ะกลับไปต่อที่ส่วนของรายการเลยค่ะเ